สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนงผมเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพร้อมระบบ ตั้งเวลาในการรดน้ําอัตโนมัติควบคุมด้วยตัว Arduino Uno Mega 328p นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Mega 328p นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับตาการอินเทอร์เฟซกับตัวจอ LCD ขนาด16คูณ2 i s สปเพื่อแสดงผลการทํางานของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวลานะครับหรือค่าความชื้นของดินนะที่เราต้องการให้รดน้ํานั่นเองครับโดยเราจะมีใน2ตัวรีเลย์ขนาด1นชิ้นครับที่จะทำหน้าที่ในการตัดต่อปัม๊มหรือหัวโซลินอยเพื่อทำหน้าที่ในการลดน้ํานั่นเองนะครับซึ่งตัว รีเลย์ของเราเนี่ยนะครับมีหน้าสัมผัสทนกระแสอยู่ที่ประมาณ10แอมป์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปั๊มขนาด220โวลต์นะครับก็ไม่เกิน2,200วัตต์นั่นเองหรือจะเป็นโซลินอยด์ก็ไม่เกิน2,200วัตต์ออ id, 2, ขออย่าให้กระแสเกิน10แอมป์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นใน2ตัวปัม200 B, ป๊ม220โวลต์ปั๊มไฟ DC 12/24ก็สามารถใช้งานได้หมดโดยการต่อระหว่างขา C กับขา NO ของตัวรีเลย์นั่นเองที่จะทำหน้าที่ในการตัดต่อไฟครับและสำหรับนะฮะตัวเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่ในการ วัดค่าความชื้นของดินก็จะเป็นลักษณะของตัวเซนเซอร์ที่มีแท่งอิเล็กโทรดสออันจิ้มลงไปในพื้นผิวดินครับซึ่งก็จะมีค่าความต้านทานตามค่าความชื้นดินที่ตรวจจับได้ยิ่งความชื้นสูงเท่าไหร่ค่าความต้านทานยิ่งน้อยทําให้ตัวเซ,เซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับส่ง แรงดันไฟฟ้าระหว่าง0ูถึง5โวลต์ครับเข้าสู่ขาอนาล็อก A0 ของตัว Arduino Uno นั่นเองทำให้เราสามารถที่จะทำการวัดออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ดินได้นั่นเองโดยถ้าเกิดว่าค่าความชื้นที่วัดได้ต่ำกว่า20%ลงมาก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ทำการออนเพื่อเปิดซลรนอยน้ำหรือปั๊มน้ำได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเกิน20%ขึ้นไปก็จะเป็นการตัดการทำงานของปั๊มโดยการออฟรีเลย์นั่นเองครับสำหรับแรงจ่ายเพาวเวอร์ซายของเราก็จะใช้ในส่วนของ ไฟ DC 5โวลต์ครับที่ต่อเข้าสู่แจ็คในส่วนของ USB Type B ที่อยู่ข้างๆบอร์ดหรือจะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ครับเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์โดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะห้ามสลับการเด็ดขาดครับกระแสะไม่ต่ำกว่า1แอมป์เนื่องจากว,ว่าในขนาที่เรเย์ทำงานนั้นจะก,กินกระแสค่อนข้างเยอะนั่นเองครับและสําหรับสวิตช์3ตัวทั้งหมดตัวนี้นะฮะก็ไว้สําหรับในการตั้งค่าเวลาในขณะที่ค่าความชื้นดินสูงกว่า20 นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ตัวดีเย์ออฟแต่ว่าเราก็ยังสามารถตั้งเวลาในการลดน้ําต้นไม้ได้ตามค่าเวลาที่เราตั้งไว้ถ้าเกิดถึงเวลานั้นนะครับก็ <c oughs> จะสั่งให้ตัวดีเย์ออนอีกครั้งเพื่อเป็นการลดน้ําต้นไม้นั่นเองครับและสําหรับนะฮะการทดสอบก็ไม่มเป็นอะไรยากครับเพียงแค่จ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับรอสักพักหนึ่งให้ตัว Arduino Uno Boot ขึ้นมานครับก็จะเห็นหน้าจอ LCD ของเราขึ้นว่านะครับก็จะเป็นเวลา ณขนาดนั้นครับสามารถที่จะทําการกดสวิต์ตั้งได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่อย่าง11วินาทีครับส่วน H ตัวนี้ก็จะเป็นค่าฮิวมิที่วัดได้จากตัวเซ็นเซอร์ครับจากปกติที่เราวัดได้ในขณนะที่ตัวเซ็นเซอร์ยังไม่มีอะไรจุ่มลงไปนะครับมันก็จะวัดได้อยู่ที่ประมาณ0%แต่ว่าถ้าเกิดเราลองใช้กระดาษที่ทชู่ชุบน้ําพอประมาณครับไปแตะที่ตัวเซ็นเซอร์เห็นไหมครับเราก็จะเห็นหลอด led ของเรา,ขอ,เราของบนรีเลย์เนี่ยนะครับดับ นั่นแสดงว่าตัวเรเลย์นั้นออฟเป็นการตัดการทำงานของตัวปั๊มน้ําหรือโซลินอยด์วาลซึ่งเราก็จะเห็นว่าค่า H ตรงนี้นะครับสูงกว่า20นะครับอ่าสูงกว่า20ขึ้นไปฉะนั้นก็จะทําให้ตัวเรเลย์นั้นออฟนันเองโดยตอนนี้วัดได้อยู่ที่ประมาณ50นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดค่าความชื้นน้ำนะครับต่ำกว่า20ลงมานะครับก็จะทําให้ตัวเรเลย์น้นออนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทำให้ในการสั่งให้ตัวปัม๊มทํางานหรือว่าโซลินอยด์เป นขณะเดียวกันนะฮะถ้าสมมุติว่าค่าความชื้นที่วัดได้นะสูงกว่า20%แล้วก็จะทําให้ตัวรีเลย์เนี่ยออฟนะฮรเรายังสามารถจะทําการตั้งเวลานะครับเพื่อว้ดสำหรับในการลดน้ําต้นไม้ได้โดยการนะครับก็จะมีปุ่มอยู่3ามปุ่มด้วยกันนะครับสำหรับสายไฟเหลืองคาดดาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเซตครับนะครับเหลืองคาดเขียวตรงนี้ก็จะเป็นอับนะครับแล้วก็เขียวคาดแดงตรงนี้ก็จะเป็นดาวนั่นเองขั้นแรกครับการตั้งเวลาเราก็กดปุ่มเซตก่อนหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นการ ตั้งค่าเวลาในส่วนของตัวชั่วโมงเรียลไทม์นะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้ผมตั้งเวลาอยู่ที่ประมาณบ่ายโมงนะครับอ่บานะครับบ่ายสามนะครับตรงนี้กดช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตั้งค่าเวลาของนาทีครับอ่าผมก็กดสวิตช์อัพนะครับตรงนี้อ่าสมมุติผมให้เป็น15บหนาฬิกาสิ้นาทีกดซ้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเวลาในการเปิดปิดน้ํานะครับอ่านะครับ อย่างเช่นผมต้องการให้เปิดปิดน้ำนะเวลา15บหนา,าครับกดซัอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นนาทีในการเปิดปิดน้ำครับ16แล้วกันครับอ่า17นะครับอ่านะครับอีกนิดนึงอ่าได้แล้วเซอรบร้อยกดปุ่มซัอีกครั้งหนึ่งเพื่อเริ่มการทำงานใหม่ฉะนั้นตอนนี้เวลานะครับอยู่ที่ประมาณบ่ายสามโมงสิบหกนาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลา บ่าย3ามนาทีนะครับรีเลย์ก็จะออนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวรอดูผลการทํางานครับเหลืออีกประมาณ30วินาทีสุดท้ายในขณะที่ค่าความชื้นของดินนั้นนะฮะยังวัดได้อยู่ที่ประมาณ65%ถึง66%ซึ่งสูงกว่า20%อยู่แล้วนะฮะทำให้รีเลย์ตัวนี้ดับอยู่นั่นเองครับ อ่านะครับเราดูการทำงานสำหรับตัวระบบเวลาตรงนี้เราไม่จะเป็นต้องใช้เรียวไทม์เคอรครับเราใช้ในสองของตัว RTC ภายในตัว Arduino Uno เลยในการนับเวลาขึ้นมานั่นเองสามารถตั้งได้ผ่านปุ่มอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เวลาที่ประมาณ15-17นาทีครับรีเลย์ของเราออนในขณะที่ความชื้นดินยังอยู่นะครับเพื่อเป็นการตั้งเวลาการให้น้ำร่วมกับค่าความชื้นได้นั่นเองครับ เราจะทําการรดน้าอยู่ที่ประมาณ20วินาทีครับเมื่อครบ20วินาทีแล้วรีเลย์ก็จะดับไปอัตโนมัตินั่นเองสามารถตั้งค่าความนานในการรดน้ําต้นไม้ได้ผ่านโค้ดนั่นเองครับครับผมนี่คือการทํางานในส่วนของนะครับระบบเครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติตามความชื้นดินพร้อมระบบตั้งเวลาในการรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติควบคุมด้วยตัวอัตโนยูโนครับครับผมขอจบการนาเสนอเครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติตามความชื้นดินควบคุมด้วยตัวอัตโนยูโนร่วมกับการตั้งเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวััันนีี้สสวดครบ